การรับเงินชราภาพไม่ได้ทำให้เสียสิทธิประกันสังคมนะครับสวัสดีครับนี่คือ YouTube Channel HR Com Ask คุณอยู่กับผมสราวุฒิชัยดีสำหรับคนที่บอกว่าถ้าไปรับเงินชราภาพแล้วจะทำให้เราไม่มีสิทธิประกันสังคมนะก็เป็นคำกล่าวที่เกือบถูกนะครับคำว่าเกือบถูกเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีความรู้เกี่ยวกับประกันสังคมได้ยินเข้าก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าคนที่มีความรู้เกี่ยวกับประกันสังคมเนี่ยก็พอจะคาดการได้ว่าคนที่พูดเนี่ยหมายความว่าเราไม่สามารถที่จะรับเงินชราภาพในขณะที่เราเป็นผู้ประกันตนได้นะครับอ้าวแล้วมันต่างกันยังไงมันต่างกันตรงที่ว่าเรียบเรียงประโยคไม่ถูกต้องนะครับและทำให้มีคนเข้าใจผิดนะครับจนล่าสุดเนี่ยผมรู้ข้อมูลมานะครับว่าเข้าใจผิดถึงขั้นว่าถ้าเริ่มใช้สิทธิชราภาพปุ๊บเนี่ยสิทธิ์ต่างๆของประกันสังคมจะถูกระงับทันทีอันนี้คือโอ้โหเข้าใจผิดไปใหญ่เลยนะครับเนื่องจากว่ามีการสื่อสารกันผิดๆนะครับชอบบอกว่าถ้ารับเงินชราภาพแล้วทำให้เสียสิทธิประกันสังคมเพราะฉะนั้นนะครับใครที่เป็น HR ใครที่มีหน้าที่ในการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประกันสังคมในองค์กรของท่านเองนะครับก็สื่อสารให้ถูกต้องเรียงประโยคให้ถูกต้องนะครับคนฟังจะได้ไม่เข้าใจผิดนะครับอ่ะผมให้ดูที่หน้านี้นะครับสิ่งที่เข้าใจผิดเนี่ยเข้าใจผิดกันยังไงนะครับโดยที่เข้าใจผิดเนี่ยมักเข้าใจผิดว่าถ้าเกิดว่าเราอายุครบ55แล้วเราจะไปใช้สิทธิ์ชราภาพตอนไหนก็ได้ถ้าไปใช้สิทธิ์ชราภาพปุ๊บความเป็นผู้ประกันตนของเราจะสิ้นสุดลงปั๊บนะครับนี่ครับคือความเข้าใจผิดจากการที่บอกว่าไปใช้สิทธิ์ชราภาพแล้วทำให้เสียสิทธิ์ประกันสังคมนะครับและล่าสุดนะครับที่ผมได้ข้อมูลมาที่บอกว่าเข้าใจผิดกันไปใหญ่นะครับก็คือว่าพออายุครบ55แล้วนะครับเราจะไปใช้สิทธิ์ชราภาพตอนไหนก็ได้ถ้าเราไปใช้สิทธิ์ปุ๊บไอ้ความคุ้มครองที่เขาคุ้มครองต่อไปอีก6เดือนเนี่ยจะสิ้นสุดลงทันทีนะครับอันนี้ก็ยิ่งเข้าใจผิดกันไปใหญ่นะครับผมมาเรียงลำดับก่อนนะครับว่า3อย่างนี้มันจะต้องเกิดอะไรขึ้นก่อนนะครับก่อนที่คุณจะใช้สิทธิ์ชราภาพได้นะครับมันมีอยู่2องค์ประกอบนะครับอันแรกก็คืออายุครบ55ปีบริบูรณ์ถ้าคุณอายุครบ55แต่ว่าคุณยังเป็นผู้ประกันตนอยู่คุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปใช้สิทธิ์ชราภาพนะครับต่อให้คุณเรียกร้องว่าขอใช้สิทธิ์ขอใช้สิทธิ์ขอใช้สิทธิ์คุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์นั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก่อนก็คือความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงนะครับเมื่อความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงจึงจะเริ่มใช้สิทธิ์ชราภาพได้นะครับเพราะฉะนั้นเรียงให้ถูกนะครับอย่าเอาใช้สิทธิ์ขึ้นก่อนแล้วความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงตามการไปใช้สิทธิ์นะครับและเมื่อความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงนะครับจะมีการคุ้มครองต่อไปในกรณีป่วยตายคลอดบุตรทุพพลภาพต่อไปอีก6เดือนนะครับสำหรับใครที่เข้าใจว่าถ้าเกิดว่าออกจากการเป็นผู้ประกันตนมาแล้วเนี่ยยังได้รับความคุ้มครองตรงนี้อยู่ถ้าเกิดว่ายังไม่ถึง6เดือนเนี่ยอย่าเพิ่งไปใช้สิทธิ์ชราภาพเพราะใช้สิทธิ์ชราภาพจะทำให้สิทธิ์ตรงนี้ถูกตัดก็ไม่ถูกต้องนะครับคือสิทธิ์ตรงนี้นะครับที่คุ้มครองต่อไปอีก6เดือนเนี่ยเขาไม่สนนะครับว่าคุณจะใช้หรือไม่ใช้สิทธิ์ชราภาพนะครับคุณอยู่เฉยๆนะครับคุณก็ได้รับความคุ้มครองคุณไปใช้สิทธิ์ชราภาพความคุ้มครองก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าถ้าครบ6เดือนแล้วเขาก็จะตัดสิทธิ์ไปตามเวลาไม่เกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ชราภาพนะครับอ่ะหวังว่าคงจะนำไปสื่อสารกันให้ถูกต้องนะครับและใครที่มีความเข้าใจผิดมาโดยตลอดก็คงจะพอเข้าใจได้ถูกต้องนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเข้าไปกดติดตาม YouTube Channel HR Com Ask กันด้วยแล้วเราพบกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ